สวัสดีค่ะทุกคนด้วยความน่าสดของเรานะคะกลับมาแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวดินเนอร์วันนี้แต่จะบอกเดี๋ยวจะมาเล่าอันก่อนอื่นเลยจะมาเล่าเรื่องไปตรวจสวอปไปตรวจโควิดของรัฐบาลที่จองเอาไว้นะคะ15 เหรียญก็คือเจ้าหน้าที่น่ารักมากบอกเลยก็เราถามทางใช่ไหมเราบอกว่าคือตอนนั้นอะอินเทอร์เน็ตมือถือคือใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ไงคือไปแบบตามเส้นของตัวเองนั่ง MRT ไปแต่ว่าถึงจะไม่มีเน็ตอะแต่เราก็เดินทางสะดวกเพราะว่าคือเขาจะมีป้ายบอกทางหมดเลยไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแต่พอไปถึงที่เราแค่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วถามตรงทางเข้าอะพนักงานที่ตรงนั้นก็เดินพาไปที่จุดตรวจเลยดีมากน่ารักมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่อะเราหน้าเหมือนคนจีนหรือว่าคนเวียดนามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาจะชอบแบบคิดว่าเราเป็นคนจีนชอบพูดภาษาจีนเบาๆเราก็พูดจีนไม่ได้ใช่ไหมก็บอกว่าเป็นคนไทยก็ใช่แหละประมาณนี้ก็เขาก็น่ารักดีนะคะก็แนะนำเราดีมากเพราะเราก็ยังไม่ได้ทำบัตร ATM อะไรเลยก็คือต้องไปเติมใส่บัตร EasyLink ก็คือบัตรนี้คือใช้จ่ายในการตรวจได้นะคะแต่ถ้ามีแบบ ATM มีทำบัตร ATM เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็สบายไปก็ไม่ต้องไปเติมที่ MRT แต่จริง MRT ก็สะดวกสบายจริงพอเข้าไปตรวจก็ค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอินเทอร์เน็ตมือถือมันไม่มีก็เลยเจ้าหน้าที่ก็อาสาช่วยทำให้น่ารักมากก็ใช้เวลานิดนึงหลังจากนั้นก็ไปในที่ที่มันมี Wi-Fi อ่ะก็ไปที่มารีนาเบย์มาก็ Wi-Fi ที่นั่นดีมากพอเราสแกน QR code ปึ๊บเน็ตรูดปั๊บเล่นได้ดีมากเลยนะคะก็ไปเดินเล่นในนั้นไม่ใช่เดินเล่นเหมือนเราต้องใช้เน็ตอ่ะเออเดินแล้วก็ใช้เน็ตไปที่นั่นนะคะดูงานดูคุยกับเพื่อนอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็ดีนะคะแต่พอเดินออกมาข้างนอกแป๊บนึงฝนตกก็เลยต้องเดินกลับเข้าไปในห้างแล้วก็กลับโรงแรมโดย MRT เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พอกลับมาถึงห้องรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะคะพนักงานโรงแรมค่ะเฮาคิปปิ้งมาทำความสะอาดห้องให้ด้วยละขึ้นมาเลยห้องอย่างสะอาดนะผ้าห่มผ้าปูอะไรจัดให้เป็นระเบียบดีมากนะคะโรงแรมไอติดเนี่ยก็ดีค่ะดีก็สำหรับการจัดตัววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่โรงแรมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะย้ายไปบ้านพักของเราแล้วนะคะที่เราจองเอาไว้นะคะการจองก็เราจะต้องจ่ายค่าประกัน6 เดือนนะคะจ่ายล่วงหน้า6 เดือนแล้วก็อยู่ที่นั่นหลังจากที่เราอยู่ครบ6 เดือนถ้าเราอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ย้ายได้เลยนะคะเราถึงจะได้เงินประกันคืนเพื่อที่จะเอาไปจ่ายประกันของบ้านพักหลังใหม่ที่เราจะไปอยู่นะคะใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาดูว่าอาหารเย็นของเราคืออะไรนะคะก็หน้าทานมีข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยจะให้ดูเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะอาบน้ำแล้วก็นอนละค่ะคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทาง8 โมงเช้าโอเคดูกันนะคะนี่เลยอาหารของเราในเย็นนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะรสชาติน่าจะอร่อยนะเหมือนเป็นสเต็กปลาของชอบเราเลยเราชอบทานสเต็กปลาเป็นมื้อที่สเปเชียลมากเลยดินเนอร์วันนี้นะคะ
อร่อยมากค่ะทุกคนงั้นสุกไปกับปานยุงสเต็กปลานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าวันนี้ต้องไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์